Good question. Hello, guys. Welcome back to English class. And today you have to do the quiz about the places. Let's go. Question 1. You want to borrow a book. You must go to the... คำว่า borrow a book แปลว่าการขอยืมหนังสือค่ะมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นก็คือ library ห้องสมุดนั่นเองค่ะ Question 2 She wants to have a little fun in the water. She goes to the เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเฉลยข้อนี้เนาะคุณครูอยากให้เด็กๆสังเกตประโยคดีๆนะคะว่าประธานของประโยคคือ she ค่ะ wants เติม s นะคะเมื่อใดก็ตามที่เราแต่งประโยคเป็นประธานหนึ่งคนกิริยายังต้องเติม s เสมอเนาะห้ามลืมข้อนี้เด็ดขาดนะคะประธานเป็น he เป็น she เป็น it หรือเป็น singular noun you have to put s in the end of verbและข้อนี้นะคะ want to have a little fun in the water ดังนั้นที่ที่สามารถไปได้ไปเล่นสนุกในน้ำได้นั่นก็คือ swimming pool นั่นเองค่ะ Question 3 My parents would like to enjoy a good meal They go to the Keyword ข้อนี้นะคะอยู่ที่คำว่า good meal meal M-E-A-L meal แปลว่ามื้ออาหารค่ะถ้าเด็กๆยังทันชุด Happy Meal ของ McDonald's นะคะชุด Happy Meal ก็จะแปลว่ามื้ออาหารที่แสนมีความสุขมักจะเป็นชุดอาหารที่แถมมาพร้อมกับของเล่นนั่นเองนะคะ Happy Meal นะคะคำว่า meal แปลว่ามื้ออาหารเราจะไปที่ไหนกันดีคะก็ต้องเป็น restaurant นั่นเองค่ะQuestion 4 to see domestic animals go to that คำว่า domestic animals ก็คือสัตว์เอาไว้เลี้ยงแล้วก็ทำเงินนะคะเอาไว้ขายทำเงินนั่นเองมันจะต้องไปเลี้ยงอยู่ที่ไหนคะที่ farm นั่นเองค่ะ The answer is farm Question 5 John would like to buy a new bookHe goes to the buy a new book เป็นคีย์เวิร์ดของข้อนี้นะคะไปซื้อหนังสือก็ต้องไปที่ bookstore นั่นเองค่ะบางทีเราสามารถเรียก bookshop ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่เราจะเรียกแบบอเมริกันหรือแบบอังกฤษค่ะ Question 6 Children are educated and taught new stuff at...คำว่า educated นะคะแปลว่าได้รับศึกษาได้รับการศึกษาและคำว่า taught มาจากคำว่า teach ที่แปลว่าสอนค่ะนะคะเด็กจะได้รับการศึกษาและได้รับการสอน new stuff ก็คือสิ่งใหม่ๆนั่นเองจากที่ไหนคะคำตอบก็คือ school นั่นเองค่ะ Question 7 I want to get a loan so I go to thatLoan ข้อนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะข้อนี้ Loan แปลว่าการกู้ยืมเงินดังนั้นที่ไหนสามารถทำได้คะก็ต้องเป็นที่ Bank เท่านั้นค่ะ Question 8 My mom bought some cakes She goes to thatขอทวนตัวอย่างคำถามอีกรอบนะคะในข้อนี้ my mom 1คน buy ต้องเติม s เสมอนะคะ my mom buy some cakes ที่ไหนที่แม่สามารถซื้อเค้กได้ก็ต้องเป็น bakery เท่านั้นค่ะ C bakery Question 9 we want to watch a movie we go to thatในข้อนี้มีคำที่ใกล้เคียงกันมากคือคำว่า theater และคำว่า cinema ค่ะคำว่า theater บางคนก็เข้าใจว่าเป็นโรงหนังเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะ theater แปลว่าโรงละครที่มีคนจริงๆมาแสดงเป็นตัวเป็นตนแบบนั้นเราเรียกว่า theater นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปดูหนังเราจะเรียกว่า cinema ค่ะข้อนี้ the answer is C cinema
to get your hair cut go to that ในข้อนี้นะคะ get your hair cut คนไทยจะติดคำว่า cut hair ถ้า cut hair แปลว่าเธอตัดผมตัวเองแต่ถ้าเธอไปให้คนอื่นตัดให้เราจะเรียกว่า get the hair cut แบบนี้นะคะและเราสามารถไปที่ไหนคะครั้งที่แล้วให้คำศัพท์ไว้ถึง3ตัวคือคำว่า barber salon และอีกคำนึงก็คือ hairdresser นั่นเองค่ะ Question 11 to buy foods and household goods you have to go to that คำว่า foods นะคะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแปลว่าอาหารแต่ household แล้วก็ goods แปลว่าอะไร household แปลว่าก็คือของที่ใช้ในบ้านนั่นเองส่วนคำว่า good นะคะปกติแปลว่าดีค่ะแต่ถ้า good เติม s goods จะแปลว่าสิ่งของ household goods ก็คือสิ่งของที่ใช้ในบ้านนะคะจะต้องไปที่ไหนคะ the answer is supermarket Question 12. My brother needs a little recreation. He goes to that. ในข้อ12มีคำว่า recreation ที่เราไม่ค่อยคุ้นกันเนาะคำนี้นะคะแปลว่ากิจกรรมสันทนาการกิจกรรมนันทนาการก็คือกิจกรรมอะไรต่างๆที่ผ่อนคลายนะคะจะต้องไปที่ไหนได้คะ Yes, the answer is park.ต่างกับคำว่า garden นะจำให้ได้นะคะ Number 13 if you're a tourist you go to that ข้อนี้มีคำว่า tourist ค่ะ tourist แปลว่านักท่องเที่ยวถ้าเราไปอยู่ที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านของเราเราจะไปนอนที่ไหนคะถูกต้อง you have to stay at a hotel go to the hotelQuestion 14. They need medical treatment. Go to that. Medical แปลว่าเกี่ยวข้องกับยานะคะ Treatment แปลว่าการรักษา Medical treatment ก็คงเกี่ยวกับการแพทย์สักอย่างหนึ่งดังนั้นที่เราสามารถไปได้ก็ต้องเป็น Hospital นั่นเองค่ะ The answer is hospitalและข้อสุดท้ายค่ะ question 15 my friend wants to buy some new clothes she goes to that keyword ของข้อนี้คือคำว่า new clothes คำว่า new clothes แปลว่าเสื้อผ้าใหม่ๆ so you have to go to that clothing store ค่ะสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะอย่าลืมค่ะเวลาแต่งประโยคเนาะเมื่อไรก็ตามที่เราเจอประธานหนึ่งคนค่ะคำกริยาต้องเติม s เสมอนะคะเช่น he gets sick so he goes to the hospital ประธานมีคนเดียวนะคะดังนั้นต้องเติม s ให้กับ verb ด้วยค่ะจึงจะเข้ากฎของ present simple tense นะคะและเมื่อไรก็ตามถ้าคำนามที่เป็นประธานเป็นแบบ plural noun มีหลายๆคนคำกริยาไม่ต้องเติม s ค่ะเป็น verb ท่องหนึ่งธรรมดาได้เลยนะคะเช่น your friends want to swim in the swimming pool แบบนี้เป็นต้นค่ะแต่งประโยคให้ถูกต้องและใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องตามความหมายด้วยนะคะไปทำแบบฝึกหัดกันได้แล้วค่ะ